ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25เดือน4ปี2021ขณะนี้อยู่ที่เวลา6โมงเช้าอากาศตอนเช้าวันนี้อยู่ที่มอนทรีออลอยู่ที่8องศาก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังเนาะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเช่นกันเนาะข้าพเจ้าก็อยู่ดีสบายก็ด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพอท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ตอนเช้าวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่จะลงสู่ท่านฟังเนาะนอกจากจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดภายในเช้าสี่ชั่วโมงผ่านมานี้เนาะก็สิไปว่าถึงเรื่องศูนย์วัคซีนที่เคยอนุญาตให้คนย่างเข้าไปซักยาวัคซีนได้โดยที่ไม่ต้องมีรังเดวูผมมียาแล้วและข้าพเจ้าจะพาท่านข้ามทวีปไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศอินเดียเนาะว่าโควิดกำลังระบาดนักตอนนี้คนติดมือละหลายแสนกับอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากเว้าก็คือคนเศร้าเงินจำนวนหลายพากันออกไปประท้วงค่าเศร้าเงินมันแพงเกินเป็นยังไงเอาไปเบิ่งน้ำกันเนาะเหตุการณ์นี้เกิดอยู่ที่มอนทรีออลนี่เองก็จะแชร์สกรีนตามเคยทำประสบก็มาหน้านี้เป็นนาทวีปทุกเถื่อเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นรายงานสภาพการอยู่ในแขวงเควเบกเฮานี่มาฮอดปัจจุบันมีคนติดสะสมทางวัดมาฮอดเดี๋ยวนี้อยู่ที่ 343,794 คนและภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี้ติดเพิ่ม 1,106 คนและณปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่ที่บทันเซาวาสันซาอยู่ที่ 11,258 คนและในจำนวนนี้เข้าห้องหมอ662คนและอยู่ใน662คนนี่ที่ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจที่อยู่ในห้อง ICU เนาะอยู่ในห้องฉุกเฉินก็คืออยู่ที่181คนเพิ่มขึ้น9คนท่านผู้ชมแต่มาฮอดปัจจุบันนี้กับผู้ที่เศร้าไปแล้วก็อยู่ที่ 321,667 คนและเสียชีวิตไป 1,869 คนภายในเศร้า4ชั่วโมงผ่านมานี่เสียชีวิตเพิ่ม9คนท่านผู้ชมอันนี้มันเหตุการณ์เฉพาะอยู่ในแขวงเควเบกและหน้าต่อไปที่ข้าพเจ้าอยากแชร์สุทันเบิ่งนั้นก็คือหน้านี้เป็นทัวร์ประเทศแคนาดาที่มีผู้ติดสะสมมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่ 1,172,004 คนในจำนวนประชากร 37 ล้านก็มีผู้เซาไปแล้วในจำนวนนี้มีผู้เซาไป 1,061,706 คนทั่วประเทศแคนาดานี้มาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตไป 23,927 คนย้อนพยาธิโควิดนี่เนาะประมาณนั้นท่านผู้ชมวันนี้เราไปเบิ่งทั่วโลกทั่วโลกนี่ครับเจ้าอยากจะว่าดนใดหน่อยหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมมาทั้งหมด147ล้าน 143,003 คนและมีนิวเคสคือมีผู้ติดใหม่เติม 9,288 คนและมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 3,114,515 คนและปัจจุบันนี้ที่ไว้กำลังติดอยู่บ่ทันเซาฮันและแม18,863,275 คนวันนี้ครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งติดหลายคนมือเนาะก็ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่32ล้านอันนี้เป็นคนติดสะสมเนาะแล้วก็ลองลงมากับประเทศอินเดียนี่ติดใหม่อีก 8,403 คนอันนี้ครับเจ้าจะว่าตื่นอีกจักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องประเทศอินเดียวันนี้เขาไปเบิ่งลาวหน่อยหนึ่งคำสุขเจ้าจะให้เป็นระดับประเทศสามัญชนสอบง่ายเอาไปเบิ่งลาวปัจจุบันนี้323คนประเทศไทยแลนด์ในปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสม 55,000 คน 55,460 คนและติดใหม่อีก 2,438 คนครับและอีกหน้าหนึ่งที่ครับจะพาฐานมาเบิ่งเป็นประจำนั้นวัคซีนกันพยาธิโควิดอยู่ที่ประเทศแคนาดานั้นก็คืออยู่ที่ 11,813,231 คนและอยู่ที่แขวงเควเบกเขาในที่ซักวัคซีนไปแล้วอันอยู่ที่2,763,535 คนอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าจะพาท่านไปบอกนั่นก็คือทางสาธารณสุขออกมาประกาศว่าศูนย์ซักวัคซีนต่างๆอยู่ในมอนทรีออลนี้แต่ก่อนเคยเสื้อให้ย่างเข้าไปซักได้โลดโดยที่ไม่ต้อง
มีรางเดวูเนาะบ่มีการนัดหมายนั่นปัจจุบันนี้บ่มีแล้วท่านผู้ชมเราสุท่านฟังเนาะแล้วก็จะแชร์สกรีนให้ท่านเบิ่งว่าข่าวนี้เป็นความจริงจังใดท่านผู้ชมจะเห็นว่าวัคซีนคลินิก out of AstraZeneca shot for walk in ปัจจุบันนี้บ่มีแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ายานั้นเขาเจ้าอนามรักษาไว้สำหรับผู้ที่มีรางเดวูเท่านั้นอันนี้เป็นข่าวใหม่ที่อยู่นครมอนทรีออลปัจจุบันนี้จึงได้นำมาบอกสุท่านฟังอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากบอกสุท่านฟังนะก็คือปัจจุบันนี้พยาธิโควิดที่กำลังระบาดแห้งอยู่ประเทศอินเดียเนาะท่านผู้ชมอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรหลายรองจากประเทศจีนเนาะประเทศจีนมี 1,439 ล้านประชากรและอินเดียก็เป็น 1,391 ล้านอันนี้เป็นประชากรของเพิ่นเขามาเบิ่งความเจริญทางด้านการแพทย์และความพักผู้ตลอดทางการศึกษาของประเทศอินเดียเนาะประชาชนบ่ฮู้เท่าถึงการประชาชนก็แออัดขาดการป้องกันการป้องกันและรักษาก็บ่มีสมรรถภาพคนจะสูญเสียหลายท่านผู้ชมเมื่อมาเว้าถึงการรับผู้ข้าพเจ้าก็เป็นห่วงอยู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาก็คือประเทศลาวคือกันเนาะคนที่อยู่โซนบทข้อมูลอาจจะเข้าบ่ถึงข้าเจ้าอาจจะรับผู้น้อยจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งห้องหมอในเขตซอกลีกหรือในเขตธุรกันดารก็บ่มีอุปกรณ์ดีพอที่จะมาฮับที่จะมาต่อสู้กับพยาธินี้ก็ขอภาวนาอย่าให้มีอย่างไรไปกว่านี้นะท่านผู้ชมต่อปัจจุบันนี้มีพยาธิระบาดเพิ่มขึ้นอีกอยู่ในลาวครับจะเป็นห่วงพาท่านไปเบิ่งเว็บไซต์ของท่านผู้ชมหน้านี้เนาะข้าพเจ้าพาท่านมาเบิ่งต้องขอขอบใจเว็บไซต์ลาวยูสเนาะที่ลงข่าวนี้ครับเจ้าก็ขออนุญาตเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูก็อยู่ที่สปป.ลาวปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่323คนเนาะก็คือดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปเมื่อกี้นี้ติดใหม่เพิ่ม76คนแต่ว่ากระบวนการผู้เสียชีวิตเนาะในจำนวนนี้ก็มีผู้ที่ว่าเศร้าไปแล้ว49คนและบัดนี้มีแขวงใดแด่ท่านผู้ชมที่ว่าติดอยู่ที่ประเทศลาวณปัจจุบันนี้นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ที่243คนติดใหม่เพิ่ม64คนแขวงจำปาสัก7คนแขวงสารวัน6คนติดใหม่เพิ่ม5คนแขวงบ่อแก้ว6คนติดใหม่1คนแขวงสวรรณเขต5คนติดใหม่2คนแขวงหลวงน้ำท่า4คนติดใหม่4คนแขวงเวียงจันทน์1คนแขวงขมวน1คนและแขวงบริคำไซ1คนวันนี้ครับเจ้าจะพาท่านออกนอกเรื่องหน่อยหนึ่งออกเนือกจากโควิดเมื่อวานนี้สำนักข่าว CBC ได้รายงานว่ามีผู้เสาเหือนจำนวนหลายคนโอดบ่ลนทนบ่ไหวกับค่าเศร้าที่ขึ้นอย่างบ่มีกฎเกณฑ์บ่มีกำหนดพวกเขาออกมาประท้วงในหลายตัวเมืองเนาะเช่นที่เมืองมอนทรีออลเมืองเควบิกและก็เมืองเซนไฮแซงนี้เพื่อจะให้รัฐบาลรับผู้และควบคุมการขึ้นราคาเศร้าเงินแบบตามใจของเจ้าของเงินแบบว่าเอารัดเอาเปรียบคนเศร้าแต่ยังครับเจ้าเอามาเล่าสุท่านฟังเพราะว่ามันกระทบกระเทือนถึงชีวิตประจำวันเลยว่าท่านผู้ชมเนาะหลายคนที่ยังเศร้าบ้านอยู่จึงว่าการขึ้นค่าเงินของเจ้าของเงินท่านมีผู้ที่ว่าออกมาทักท้วงแต่ก่อนท่านก็มีริชิเดอร์ชมังเนาะที่ว่าเคยควบคุมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rental board คอยควบคุมมันนะเกี่ยวกับการขึ้นราคาของแต่ว่ามาระยะหลังนี้ rental board บ่ค่อยมีบทบาทปานใดอันนี้เขาก็ติดตามกันต่อไปเนาะเพื่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใดครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งนี่ก็เป็นข่าวของ CBC ที่ออกไปเนาะท่านผู้ชมก็พาดหัวข่าวว่า Protester Gather in Montreal, Quebec City and Saint-Hyacinthe Saturday ถ้าอ่านลงมาหน้านี้เนาะท่านจะเห็นว่า Tenants ก็คือผู้เช่าเรือนเนาะมาถึงข้าเจ้าสิทธิ์ที่จะออกมาประท้วงเพื่อว่าให้รัฐบาลได้รับในแนวคิดจิตใจของข้าเจ้าความรู้สึกของข้าเจ้านำมาให้ท่านผู้ชมบังเนาะแล้วก็ลงข่าวด้วย CBC ไปเมื่อวันที่24เมื่อวานประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมเอานี่รายการสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อยู่ใน YouTube ที่สมพรสมรแก้วคันมีเวลาก็เข้าไปเบิ่งเนาะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพเนาะขอขอบใจอุทิศตนยอมเสียสละส่วนสู่ผู้ที่ด้อยกว่าให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล